ในโลกยุคปัจจุบันถ่านหินกลายเป็นทรัพยากรเชื้อเพลิงที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลจากการเพิ่มจำนวนของประชากรโลกรวมถึงการพัฒนาและการขยายตัวในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในขณะที่น้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรพลังงานหลักนั้นมีปริมาณสำรองลดลงทั้งยังมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆการผลิตถ่านหินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าจึงทวีความสำคัญเพื่อให้สามารถตอบรับกับความต้องการได้อย่างเหมาะสมเทคนิคการทำเหมืองถ่านหินเพื่อนำถ่านหินที่สำรวจพบขึ้นมาใช้ประโยชน์นั้นมี2ประเภทด้วยกันคือการทำเหมืองเปิดและการทำเหมืองใต้ดินแต่สำหรับในประเทศไทยนั้นใช้การทำเหมืองเปิดซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับแหล่งถ่านหินที่สะสมตัวอยู่ในระดับความลึกไม่มากนักการทำเหมืองจะเริ่มจากการเปิดหน้าดินที่ปิดทับชั้นของถ่านหินอยู่ออกก่อนความลึกของชั้นดินที่ต้องเปิดออกนั้นขึ้นอยู่กับความลึกที่ชั้นถ่านหินฝังตัวอยู่ดังนั้นก่อนการทำเหมืองจึงต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างละเอียดและแม่นยำที่สุดรวมถึงการวางแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณเหมืองเมื่อถึงชั้นถ่านถ่านหินจะถูกตักขึ้นและขนใส่รถบรรทุกเพื่อนำไปบดและร่อนให้มีขนาดต่างๆตามความต้องการจากนั้นถ่านหินที่ถูกบดแล้วจะถูกลำเลียงไปตามสายพานไปยังลานกองเก็บเพื่อรอการขนส่งไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆต่อไปสำหรับดินที่ได้จากการเปิดหน้าดินก็จะถูกลำเลียงไปตามสายพานยังบริเวณสำหรับทิ้งดินที่เตรียมไว้เพื่อรอการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณนั้นให้กลับกลายเป็นผืนป่าหรือพื้นที่สีเขียวในอนาคตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณเหมืองโดยทุกกระบวนการของการทำเหมืองจะมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอุตสาหกรรมการผลิตถ่านหินได้ขยายตัวให้สามารถตอบรับกับความต้องการใช้พลังงานในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมๆกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน